ต่อครับคู่3ของรายการวุฒิเดชทีเด็ด99ครับเจอกับขุนพิทักษ์ดาบโรจน์ละงูครับคู่นี้105ครับมินิไฟเวทเทรนเนอร์ทีเด็ด99นะครับคุณเทวินครับมาหัวทองมาเลยครับมาดูกันยกที่3นะครับไฮไลท์การแข่งขันในคู่ที่3ศึกบางระจันโอ้โหเปิดมาเดินลุยเลยนะครับสีเสื้อทีเด็ด99นี่ก็ไม่ต้องสืบอยู่แล้วครับการทำมวยของค่ายแข็งแรงทุกตัวรุ่นใหม่นะครับดาวรุ่งของเฮียตีครับสรศักดิ์แท้ตั้งส่วนทางด้านขุนพิทักษ์นี่ก็ฝีมือครับดาบโรจน์ละงูนี่ก็สนับสนุนอยู่โอ้โหต่อยหมัดแม่ห้าวหาเหลือเกินครับอุทิเดชตีวงในใกล้ไปนิดนึงกรรมการต้องแยกก่อนนะครับเปิดมานี่ใส่กันเลยครับกรรมการอำนาจสายฉลาดชี้ขาดคู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกมีโอกาสได้เห็นกรรมการอำนาจนี่นับด้วยนะครับเพราะว่าเกมเปิดแล้วก็ออกอาวุธกันหนักหน่วงรุนแรงเลยครับทั้งคู่ชนอย่างเดียวครับมีศอกดูเดินคือแกเดินเข้ามาทื่อๆเลยอ้าวหมดยกก่อนครับหมดยก3ครับขาใหญ่มาด้วยครับเสื้อกล้ามสีขาวครับยืนข้างหลังพี่หยิกด้วยเสียโป้อานนท์มาดูกันต่อครับเสียจังหวะล้มลงไปครับทอมมี่ยก4นะครับศอกของขุนพิทักษ์หักล้มลงไปครับทั้งคู่โดนแข้งซ้ายหน้าครับเดินชนครับวุฒิเดชเฮียตีสั่งลุยไม่ได้มาแต่ว่าสั่งลุยโทรมาสั่งลุยนะครับมาไม่ได้ครับโดนแบน1ปีครับเฮียตีวงในตีได้ไหมตีพยายามจะรับใต้ปีกไว้นะครับขุนพิทักษ์มวยฝีมือครับโอ้โหโดนหมัดเร่งเยอะจริงๆครับวุฒิเดชโอ้โหดูวงในก็ตีไม่หยุดไม่รู้ว่าที่ค่ายให้ทานอะไรครับยังเดินไม่หยุดนะครับโอ้โหดุจริงๆโดนหมัดมากโดนหมัดแต่ว่าดูจังหวะทีต่อทีแล้วนี่โอ้โหที่เด็ดรุนแรงดุดันกว่าครับโอ้โหไปไกลเลยครับสถานการณ์เพราะว่าขุนพิทักษ์นี่เหมือนต่อยหมัดได้ทีเดียวครับยกที่ผ่านมานอกนั้นนี่ก็รับทั้งยกเอ้ายกนี้เอาแล้วครับหมัดมาคือไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วครับต่อยอย่างเดียวถึงจะมีโอกาสแต่ว่าวุฒิเดชเป็นต่ออยู่นะครับโอ้โหโดนศอกไปเหมือนกันเหมือนจะมีเลือดครับเลือดใครครับเลือดออกมาแล้วครับเอาละโดนหมัดไปบ้างครับโดนหมัดโอ้โหแต่ว่าใจกระถึงจริงๆครับวุฒิเดชมวยเป็นต่อยังกล้าแลกแบบนี้ครับไม่กลัวเลยครับถ้าเป็นคนอื่นนี่น่าจะใช้แผนกอดรัดฟัดเหวี่ยงไปอย่างเดียวโอ้โหดูยังตีได้อีกน่าจะเป็นเลือดของวุฒิเดชนะครับอ๋อศีรษะครับศีรษะด้านซ้ายครับมันไม่อันตรายเท่าไหร่ครับศีรษะด้านซ้ายนะครับมีเลือดออกมาครับวุฒิเดชทีเด็ด99ทำให้ขุนพิทักษ์นี่ก็คือมีแรงฮึดขึ้นมาครับเอาต่อยหมัดได้ฮุกซ้ายเอาแล้วครับเจอบวกไปเหมือนกันหมัดเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับวุฒิเดชขนาดเป็นต่ออยู่ต้องบอกว่าหลายสิบช่วงตัวนะครับยังเดินหาด้วยครับจิตใจนี่ห้าวหาญจริง
ละเลงเลือดเลยครับพยักหน้าเอ้าเขากระโดดตลอดเหมือนกันนะครับหมัดหมดยกก่อนครับกรรมการอำนาจสายฉลาดนี่ครับเทรนเนอร์เทวินหัวทองเห็นแต่ไกลก็จำได้ครับเทรนเนอร์คนนี้จากค่ายทีเด็ด99เดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าอาวุธดูชัดเจนแข็งแรงกว่าเยอะเลยครับบุตรทีเด็ด99ก็ได้รับการชูมือไปชนะไปนะครับเลือดออกเยอะพอสมควรครับดีมันไม่ได้อยู่ในบริเวณที่อันตรายครับมันอยู่ข้างๆศีรษะคือเลือดไม่เข้าตาก็เลยไม่ค่อยอันตรายครับแต่ว่าถ้าเลือดออกเยอะนี่มัน